ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนหน่วยวันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงกำหนดให้วันที่5เป็นวันอะไรคะเด็กๆวันที่5ธันวาเป็นวันชาติค่ะวันชาติไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่ยกย่องเป็นพ่อแห่งชาติเราจะมาเรียนรู้ชื่อของในหลวงค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะชื่อของในหลวงนะคะพระองค์ท่านทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนนีพันปีหลวงค่ะทั้งสองพระองค์นะคะท่านทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์ค่ะที่รักที่ใช้ในวันพ่อนะคะนั่นก็คือดอกพุทธรักษาค่ะมีลักษณะดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะค่ะการมอบดอกพุทธรักษาเหมือนเป็นการบอกความรักความเคารพบูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุขให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงทำหน้าที่พระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาสอนให้ทุกพระองค์เป็นคนดีสอนให้รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดสอนให้รู้จักการควบคุมกายและใจและอีกอย่างหนึ่งนะคะพระองค์ท่านสอนในเรื่องเกี่ยวกับให้นึกถึงคนอื่นก่อนตนเองก่อนจึงจะไปสอนคนอื่นได้เราต้องทำตนให้น่าเชื่อถือรู้จักอดอ้อมอดกลั้นหากพ่อแม่สอนลูกได้ดังนี้เชื่อว่าลูกทุกคนเติบโตขึ้นเป็นคนดีและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมอย่างแน่นอนเรามาทบทวนกันค่ะพระนามของในหลวงรัชกาลที่9หลังจากสวรรคตท่านทรงมีพระนามว่าอะไรคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆเอ๊ดูสัญญาลักษณ์วันพ่อนะคะคือดอกอะไรคะดอกพุทธรักษาสีเหลืองเก่งมากค่ะในหลวงท่านมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมกี่พระองค์คะ4พระองค์เก่งมากค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะค่ะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกกันค่ะข้อที่1ภาพใดคือในหลวงรัชกาลที่9คะภาพที่1หรือภาพที่2คะภาพที่1ถูกต้องแล้วค่ะภาพที่1นะคะคือภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะสัญลักษณ์วันพ่อคือภาพใดคะภาพที่1ดอกมะลิภาพที่2ดอกพุทธรักษาภาพไหนคะเด็กๆภาพที่2ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระราชโอรสของใครคะภาพที่1หรือภาพที่2คะภาพที่
1ถูกต้องแล้วค่ะเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่9ค่ะค่ะเด็กๆวันนี้ครูง้อต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ